แน่นอนนะครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่นี่ก็คือสนามบินดอนเมืองนะครับท่าอากาศยานดอนเมืองตามติดผู้ชายผมงอกนะฮะสีขาวไปเรื่อยนะครับโดยสายการบินแอร์เอเชียนะครับครับผมเนี่ยครับยังเลยครับได้มาแค่นี้ครับอ๋อ10โมงไปต่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปตรงตู้นี้ก็ได้ครับไปที่ตู้ครับตู้ตรงสีแดงๆจะดีกว่าใช่มั้ยฮะมันนี่มันต้องต่อแถวนะโอเคโอเคเลี้ยวขวาครับโอเคโอเคไปทําตามตู้บอกแล้วครับต้องร่วมสมัยนะครับไปเช็คอินตามปกติก็จะใช้เวลาในการรอคอยนานพอสมควรซึ่งใช้ที่ตู้ได้เลยก็ไปดูกันครับอ้อมีตู้เห็นตู้แล้วครับต้องบอกเดินตัวเปล่าเดินตัวเปล่าเลยเห็นไหมที่ตู้กันเช็คอินที่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เช็คอินนะครับโดยระบบออโตเมติกนะครับแมนนวลแมนนวลแบบออโตเมติกคือกดเองแต่ว่าก็เป็นระบบออโตเมติกของการให้การบริการนะครับมี12ตู้มีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการด้วยเช็คอินด้วยตัวเองเร็วกว่านะครับคุณลุงจะลองทำเองดูไหมครับเอามือถือขึ้นมาครับปลายครับหนึ่งน้อยขยายได้นี่คือหมายเลขลองดูก่อนครับเช็คอินกรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งกดเข้าไปครับปึ๊บ N R M 6 F A clear อ๋อขอโทษ clear ก็คือล้าง N R M 6 F A ยืนยันโอเคเที่ยวบินขาออกนะครับนี่จากดอนเมืองสู่ร้อยเอ็ดเที่ยวบินที่ FD 3564ชัดเจนนะครับเราเลือกแค่สายการบินขาไป
101ก่อนนะฮะเลือกนี่คือตรงไหนยืนยันแล้วก็ยืนยันอีกทีถูกต้องไหมครับชื่อโอเคกดเลยครับรอสักครู่ครับข้อมูลที่คือคำเตือนว่าอย่าเอาอะไรเข้าอะไรออกยืนยันนี่ยืนยันรอเขาบอกว่าสัมภาระอื่นมีอีกไหมคะไม่มีฉันไม่มีสัมภาระใดๆไม่มีมีสัมภาระเช็คอินไหมไม่มีจำนวนบัตรโดยสารขึ้นเครื่องทั้งหมดมาแล้วครับสี่ใบครับคุณผมพิทักษ์เชิญครับนี่ครับ2ใบใบโอเคได้มา2ใบนะครับได้ทั้งขาไปและขากลับโอเคครับเชิญครับคุณลุงHave a smooth flight and great a day. Yeah. แล้วไปต่อครับจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการตรวจสัมภาระในกระเป๋านะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดเข็มขัดถอดรองเท้าคนหนึ่งก็จะสามารถพก power bank ได้2เครื่องนะครับเครื่องละไม่เกิน 30,000 แอมป์นะฮะ 30,000 มิลลิแอมป์อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งวันนี้ผมก็พกมาแค่2ก้อนนะครับน้อยมากเดี๋ยวสักครู่นะครับอีกประมาณ 10-15 นาทีเราจะมาพบกับลุงหงอกเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้ก็เดินตามลุงหงอกไปก่อนนะครับจากเส้นทางตอนนี้101กรุงเทพ101นะครับกรุงเทพ101ผมยังไม่เคยไปเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็น่าจะมีนกมีต้นไม้มีอะไรหลายๆอย่างแน่นอนต้องมีคนที่ไม่สบายแน่ๆเลยครับต้องมีคนที่ไม่สบายตัวนะฮะอยู่ที่101แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการไป101ครั้งนี้เราก็จะไปช่วยมนุษย์ที่ไม่สบายตัวนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจกายใจจิตนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับ